ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องเมงคนสวยของเรานะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะในงานแถลงข่าวมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2022เมงสวัสดีค่ะเอากล่าวนิดนึงนะฮะในงานแถลงข่าววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเมงนะคะก็เป็นมิสซิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะคะปี2021ค่ะวันนี้นะคะเมงก็มาอยู่ในงานมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2022ก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้เห็นสาวงามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมิสซิสที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยเขาออกมาร่วมการประกวดเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกับเราเนี่ยซึ่งการเสียงตอบรับที่เขาได้มาอย่างเงี้ยเรารู้สึกภูมิใจนะว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยก็มีความมั่นใจมีความสามารถมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็มาร่วมประกวดเนี่ยเปิดตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้ามากขึ้นที่จะแบบออกมาทำอะไรที่ผู้หญิงเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ยังจับอายไม่กล้ามาร่วมการประกวดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ย เป็นเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจมากวันนี้สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมโอ้วันนี้สวยเยอะมากๆซึ่งมากันแบบเกือบ40คนนะคะคัดเหลือ30คนเนี่ยซึ่งเลือกไม่ถูกเลยว่าคนไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความสวยความสามารถแล้วก็ความมั่นใจของตัวเองเนี่ยโดดเด่นของตัวเองแต่ละคนเนี่ยฉบับของแต่ละคนเลยใช่ค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวกลับว่าผู้ประกวดเนี่ยต้องไปต่างประเทศด้วยไปที่ไหนใช่ค่ะของเวที Mrs. Thailand World นี่นะคะเขาก็จะประกวดที่อเมริกาค่ะเหมือนอย่างปีที่แล้วที่พี่ภูไปก็ไปประกวดที่ลาสเวกัสค่ะใช่ปีนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันค่ะสำหรับพอประกวดในไทยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ไปประกวดที่ต่างประเทศกันค่ะบริบทของเวทีนี้เนี่ยอีกครั้งนึงให้คุณผู้ชมละค่ะบริบทของเวทีนี้นะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพกความมั่นใจมาแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองแล้วก็ความเป็นมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์แม่ก็ดีนะคะแต่ว่าต้องเพียบพร้อมไปด้วยการทำงานความสามารถการดูแลตัวเองการดูแลครอบครัวเรียกว่าการเป็นมิสซิสเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็การที่จะมายืนตรงเนี้ยค่ะต้องมีความมั่นใจมีไฟในตัวเองมีแพชชั่นให้กับตัวเองเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถึงจะได้มาณจุดเวทีจุดนี้ได้นะคะแต่ว่าแค่ก้าวเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นพลังสำหรับผู้หญิงเราแล้วอะค่ะที่กล้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เอนจอยกับมันนะคะทำทุกอย่างเนี่ยให้เต็มความสามารถของเราอยู่แล้วค่ะ